ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่กำลังจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่หรือว่าซื้อไปแล้วนะครับก็จะเจอปัญหาแบบนี้อยู่บ้างนะครับอย่างเช่นมันแรงไม่พอสวยไม่ตรงใจหรือว่าใช้งานแล้วมันไม่ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อที่เร่งรีบเกินไปครับหรือว่าบางอย่างที่ผู้ขายไม่ได้บอกเรานะฮะแล้วก็คนที่พาเราไปซื้อหรือว่าแนะนำเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราดีพอเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อหรือว่าโน้ตบุ๊กที่ได้มาเนี่ยมันจึงไม่ตรงใจนั่นเองนะฮะแต่สิ่งนี้มันแก้ได้ครับถ้าคุณรู้ความต้องการของคุณหรือว่าลองดูคลิปนี้ก็ได้ครับเราจะมีไกด์ไลน์สำหรับแนะนำคุณในการที่จะซื้อโน้ตบุ๊กตัวใหม่ให้โดนใจคุณนั่นเองครับเรื่องแรกนะครับผมอยากให้คุณจินตนาการว่าในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยใช้อะไรมากที่สุดอย่างเช่นนะฮะคนที่ใช้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาพร้อมกับความแรงจอที่ใหญ่แล้วก็สเปคที่ดีนะครับเพื่อตอบโจทย์การเล่นเกมได้แต่สิ่งสำคัญนะครับมันคือน้ำหนักมันเยอะนะฮะมันจะทำให้คุณไม่สามารถแบกหรือว่าพกพาไปไหนได้ง่ายๆนั่นเองครับและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความร้อนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเลือกใช้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็ต้องมีหลายปัจจัยที่จะทำให้คุณพิจารณาในการเลือกใช้นั่นเองครับส่วนท่านที่ใช้ในการเรียนหรือว่าไปทำงานนะครับอาจจะต้องเน้นเรื่องของจอที่มองเห็นได้ชัดครับประสิทธิภาพก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ต้องราคาสูงมากเกินไปพอต่อพ่วงก็ควรจะต้องมีเยอะครับเพราะว่าคุณจะต้องใช้ในการต่ออุปกรณ์ต่างๆที่เยอะขึ้นและที่สำคัญนะครับถ้าใครจะเดินทางบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกโน้ตบุ๊กที่มีความบางเบานั่นเองครับส่วนคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหลายคนอาจจะเจอดีคนที่ทำร็อกหรือว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะฮะสายท่องเที่ยวเนี่ยคุณก็อาจจะต้องเลือกโน้ตบุ๊กที่มีความแรงในระดับหนึ่งสำหรับการตอบโจทย์ในการเรียงฟุตตัดต่อหรือว่าโยนไฟล์ให้กับคนที่ไปตัดเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นครับแต่ที่สำคัญคือหน้าจอเนี่ยคุณจะต้องมีสีที่ตรงนะฮะประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าจะอิงไปทางโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็ได้ครับเพราะว่าให้ประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกันและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับต้องมีความทนทานในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันจะต้องติดตัวคุณไปตลอดทุกการเดินทางนั่นเองครับแต่สำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับอาจจะมองว่า งานของคุณมีแบบไหนเป็นหลักนะครับก็คือถ้าใช้งานภาพงานวิดีโอก็อาจจะต้องแรงระดับหนึ่งแต่ถ้าใช้งานเอกสารงานเรียนออนไลน์การใช้ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ต้องแรงมากก็ได้งบประมาณแค่หมื่นกว่าบาทก็ตอบโจทย์ได้แล้วครับเพียงแต่ว่าควรจะต้องเลือกโน้ตบุ๊กที่ใช้งานง่ายครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยอย่างบางบ้านก็จะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใช้ร่วมกันได้ก็จะดีไม่น้อยครับส่วนคนที่จะต้องไปทำงานแล้วก็พบลูกค้าด้วยนะครับมันก็จะมีหลายองค์ประกอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตานะครับของโน้ตบุ๊กที่มันควรจะสอดคล้องแล้วก็ดูแบบเข้ากันได้นะฮะกับคุณ2ก็คือหน้าจอที่ใหญ่พอสมควรแต่ต้องไม่ใหญ่จนเกินไปจนทำให้โน้ตบุ๊กนั้นหนักแล้วก็พกพายากครับ3ถ้ามีฟีเจอร์พิเศษนะฮะอย่างเช่นการฟลิปหน้าจอได้นะครับการทัชสกรีนหรือว่าการจะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าของคุณได้มองเห็นภาพไปพร้อมๆกับตัวคุณมันก็จะดีครับและที่สำคัญนะครับแบตก็ควรจะต้องอึดแล้วก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานนั่นเองครับหลายคนได้ยินแบบนั้นไปแล้วอาจจะมาสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าลงดีเทลไปละเรื่องของรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์โน้ตบุ๊กเนี่ยก็ควรจะต้องเลือกอย่างไรบ้างผมขอพูดถึงเรื่องของ CPU เป็นอันดับแรกละกันนะครับเพราะถือว่าเป็นขุมพลังหลักในการทำงานของโน้ตบุ๊กนั่นเองแต่โน้ตบุ๊กในปัจจุบันนะครับประกอบไปด้วย CPU ที่มีความหลากหลายมากเลยนะแล้วก็หลายเจเนอเรชันด้วยเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูครับว่าแต่ละรุ่นจะต้องเลือกยังไงแล้วก็สังเกตอย่างไรครับเรามาเริ่มที่ CPU Intel กันก่อนนะครับอาจจะเป็นที่รุ่นเล็กเลยก็ได้นะเพราะว่าหลายคนก็เลือกใช้งานอยู่และในเวลานี้นะครับหลายท่านที่มีงบจำกัดก็อาจจะเลือกโน้ตบุ๊กที่ใช้สำหรับแค่ดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เนี่ย CPU ที่เป็นรุ่นน้องสุดอย่าง Intel Xeon หรือ Pentium ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับคือเขาจะเปลี่ยนไปใช้เป็น Intel Processor แทนอย่างเช่นIntel N100 และ Intel N200 นั่นเองครับโดยเริ่มต้นเนี่ยจะมีอยู่4คอร์4เทรดเช่นเดียวกับตัว Pentium นะครับและ CPU รุ่นที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ Intel Core i3 N300 แล้วก็ N305 นะครับจะเริ่มที่8คอร์8เทรดซึ่ง performance นะครับผมถือว่ามันดีกว่าในรุ่นที่เป็น Pentium เก่าอยู่พอสมควรเลยครับรวมถึง CPU Intel Core รุ่นใหม่ที่ใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Intel 7ครับที่ให้ประสิทธิภาพแล้วก็เน้นไปที่การทำงานแบบ Multitasking มากขึ้นครับโดยมีแกนหลักจำนวนมากนะฮะแล้วก็อยู่ในรูปแบบของโน้ตบุ๊กบางเบาอีกด้วยการเชื่อมต่อก็เป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยครับแบตอึดทนมีให้เลือกทั้ง Core 3 Core 5แล้วก็ Core 7ซึ่งเป็น U Series ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนนะครับเวลาที่คุณเห็น CPU generation ใหม่บนโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่วางจำหน่ายในตอนนี้ครับส่วนรุ่นอื่นๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน
ในเวลานี้นะครับถ้าเป็นค่ายของ Intel เองนะในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ Intel Core Gen 12กันแล้วแล้วก็ไล่มาเป็น Gen 13แล้ว Gen 14ล่าสุดก็คือ Intel Core Ultra นั่นเองครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของความเร็วสัญญาณนาฬิกาแคชเมมโมรีการรองรับแรม DDR4 DDR5 นะครับรวมไปถึงกราฟิกที่มีมาในตัว CPU นั่นเองครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผู้ใช้จะต้องทราบเลยก็คือไม่ใช่เรื่องของเจเนเรชันความเก่าใหม่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันถูกจัดเรียงมาแล้วตามตัวเลขเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องสับสนอะไรแต่คุณจะต้องไปโฟกัสที่ตัวเลขแล้วก็รหัสต่อท้ายครับเพราะว่าคนขายเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถแนะนำให้กับเราได้ทั้งหมดนั่นเองครับตัวอย่างก็เช่น CPU Intel Gen 12ครับโดย CPU รุ่นนี้นะครับอย่างเช่น U series นะครับจะเป็น CPU ที่ประหยัดไฟความร้อนน้อยแล้วก็ใช้งานได้นานครับโดยจะเป็นตัวเลข4ตัวต่อท้ายด้วย U ครับอย่างเช่น Core i5-124U นั่นเองครับส่วน P นะครับ P Pro Land เนี่ย series นี้จะเน้นที่ performance ที่ดีขึ้นครับเน้นที่การทำงานแล้วก็เกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวบางๆนั่นเองโดยตัวเลขนะครับจะเป็น4ตัวเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อท้ายด้วยรหัส P นั่นเองฮะอย่างเช่น Core i7-1270P ครับทีนี้มาดู H series นะครับ H ห้องกงนะฮะ CPU รุ่นนี้จะอยู่ในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแล้วก็โน้ตบุ๊กทำงานที่มีความบางนั่นเองครับแต่ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนนะครับเป็นตัวเลข5ตัวแล้วนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วย H หรือว่า HK นั่นเองอย่างเช่น Intel Core i7-12700H ครับและทีนี้มาถึงซีรีส์ที่เป็นท็อปสุดแล้วกันครับตัว H series เนี่ยเขาจะมีมาให้แยกย่อยอีก2ซีรีส์นะครับนั่นก็คือ HK แล้วก็ HX ครับโดยจะเป็นตัวท็อปสุดในสายเลยนะฮะเพิ่มทุกส่วนเข้ามาทั้ง performance เองก็มากกว่าโดยจะอยู่ในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวโหดๆครับแล้วก็เกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ตัวสุดเลยนะเวลาที่คุณเล่นเกมหรือว่าทำงานนั่นเองเหมาะกับการเล่นเกมแล้วก็การทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่เป็นเฉพาะทางต่างๆครับทีนี้เรามาดู Intel Gen 13กันครับโดยในโมเดลของ Core Gen 13นะครับก็เป็นเช่นเดียวกันเลยกับ Gen 12นะแต่ในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีเรื่องของโมเดลของ CPU ซึ่งจะทำให้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะในกลุ่มของ CPU Intel Core i7 แล้วก็ Core i9 Gen 13นะครับจะมีการเพิ่มแคชเข้ามาแล้วก็ค่าการใช้พลังงานก็จะสูงขึ้นนั่นเองครับทำให้โน้ตบุ๊กในกลุ่มเกมมิ่งบน CPU รุ่นนี้นะครับสามารถไปได้ไกลกว่า Intel Gen 12นั่นเองครับขยับมาที่รุ่นเกือบใหม่กันดีกว่านะครับนั่นคือ Intel Core Gen 14ครับโดย CPU รุ่นนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันบ้างก็คือเขาจะมีแต่ซีรีส์ HX นะครับในกลุ่มของเกมเมอร์แล้วก็คนทำงานนะฮะมาในแบบตัวเลขแบบ5ตัวเช่นเดียวกันต่อท้ายด้วยคำว่า HX ครับตัวอย่างเช่นนะฮะ Intel Core i7-14650HX โดยจะมีทั้ง CPU Intel Core i5 Core i7 แล้วก็ Core i9 ซึ่งจะมีความหลากหลายของโมเดล CPU ที่น้อยกว่า Intel Gen 13ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ Intel Core Ultra กันบ้างนะครับเวลาที่คุณไปเดินเลือกซื้อนะครับก็ไม่ต้องสงสัยว่ามันอยู่ในเจนไหนนะครับก็คือมันเป็นรุ่นล่าสุดนั่นเองโดย CPU รุ่นนี้นะครับเขาจะชูเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานควบคู่ไปกับ AI นะครับแล้วก็มีกราฟิกตัวแรงมาในตัวอีกด้วยนะครับอย่างเช่น Intel Arc นั่นเองโดย CPU รุ่นนี้เขาจะชูในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การทำงานนะครับควบคู่ไปกับ AI โดยมีกราฟิกตัวแรงมาให้อีกด้วยครับซึ่งตัวกราฟิกเนี่ยเรียกว่า Intel Arc ฮะเป็นการ์ดจอที่ใช้งานได้อเนกประสงค์จริงๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านวิดีโอการเล่นเกมนะครับโดยรหัสของ CPU รุ่นนี้จะต่างออกไปจากรุ่นอื่นๆนะครับแต่จะมีให้เลือกทั้ง Intel Core Ultra 3 Ultra 5แล้วก็ Ultra 7รวมไปถึงล่าสุดอย่าง Ultra 9ก็มีแล้วนะครับตัวเลขจาก 4-5 ตัวเนี่ยจะกลายเป็น3ตัวครับแล้วก็ต่อด้วยรหัสต่อท้ายแต่จะมีจุดเปลี่ยนนิดนึงนะครับตรงรหัสต่อท้ายเนี่ยเขาจะมีเป็น HU UL แล้วก็ HL นั่นเองนะครับตรงนี้ใครที่อยากได้กราฟิกแรงๆอย่าง Intel Arc มาในตัวนะครับก็ต้องเลือกรหัสที่เป็น H หรือ HL ครับส่วนถ้าคุณเลือก U หรือว่า UL เนี่ยคุณจะได้Intel Graphic มาแทนครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตสรุปในเรื่องของ CPU Intel สักนิดหนึ่งเวลาที่คุณไปซื้อที่เดินเป็นที่หน้าร้านเนี่ยจะได้ไม่สับสนนะครับเข้าใจกันง่ายๆเอาสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับ CPU Intel นะเวลาที่คุณเดินไปในท้องตลาดเนี่ยแล้วคุณเห็นโน้ตบุ๊กนะครับ CPU เนี่ยเขาจะมีทั้ง Core i3 Core i5 Core i7 แล้วก็ Core i9 ครับแต่ในส่วนนี้จะอยู่ใน Intel Core Gen 12แล้วก็ Core Gen 13เป็นหลักนะฮะส่วนใน Intel Core Gen 14เนี่ยจะมีให้เห็นแค่ i5 i7 แล้วก็i9 นั่นเองครับแต่ถ้าเป็น Core Ultra เนี่ยจะมีให้เลือกทั้ง Core Ultra 5 Ultra 7แล้วก็ Ultra 9ครับส่วนรหัสต่อท้ายของ CPU นะครับ Intel Gen 12ถึง Gen 14เนี่ยถ้าเน้นประหยัดแบตใช้งานได้นานจะเป็น U series ครับส่วนถ้าใช้งานทั่วๆไปประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นเนี่ยให้เลือกเป็น P series ครับแต่ถ้าเน้นเล่นเกมดีประสิทธิภาพสูงนะครับก็ให้เลือก H
ีรีส์ครับส่วนแนวฮาร์ดคอร์ความแรงเป็นหลักโอเวอร์คล็อกด้วยนะครับให้เลือก HX หรือว่า HK ก็ได้ครับแต่อยากได้งานที่มันมี AI แล้วมีประสิทธิภาพที่ดีก็เลือกที่ Intel Core Gen 4แล้วก็ Core Ultra นั่นเองครับแล้ว Core Ultra อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเลือกการ์ดจอแรงอย่าง Intel Arc ให้เลือกที่เป็น H กับ HL นะครับที่มันต่อท้ายตัวเลขส่วนถ้าเน้นประหยัดพลังงานใช้แบตแบบน้อยสุดๆนะครับให้เลือก U แล้วก็ UL นั่นเองครับส่วน Intel Celeron และ Pentium ก็กำลังหายไปนะครับคือคุณจะไม่ได้เห็นในเวลาใกล้นี้แล้วส่วนตัวเลือกที่เป็นตัวใหม่ก็จะเป็น Intel Processor แทนครับทีนี้เราก็มาที่ค่ายแดงอย่าง AMD กันดีกว่านะครับค่ายนี้ก็มี CPU ให้เลือกอยู่มากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะ CPU ที่เป็นโมบายนั่นเองครับโดยสิ่งที่คุณจะพอได้เห็นนะครับณตอนนี้นะที่วางจำหน่ายในรุ่นที่ล่างสุดแล้วก็จะเป็น AMD Ryzen 5000 Series อย่างเช่น 5500U หรือว่า 5625U นั่นเองหรือจะเป็น AMD Ryzen 7 5700U และ 5800H ครับดูง่ายๆว่าถ้าคุณเน้นประหยัดไฟใช้งานทั่วไปให้เลือก U Series ครับแต่ถ้าเน้นประสิทธิภาพบนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กก็เลือก H Series ไปตามปกติเลยครับทีนี้ขยับมาที่ AMD Ryzen 6000 Series กันดีกว่าครับเวลาที่คุณเดินไปในท้องตลาดแล้วคุณเห็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU AMD Ryzen 6000 อย่างบางรุ่นนะครับเขาใช้ CPU AMD Ryzen 7 6800H ครับหรือว่า Ryzen 9 6900HS ในกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับจะเป็น CPU ที่มาพร้อมกับกราฟิกตัวแรงเลยคือ Radeon 6600M และ 6800M สามารถเล่นเกมได้ดีแล้วนะครับเกมแคชชวลเกมพื้นฐานส่วนใหญ่เล่นได้สบายครับแต่โน้ตบุ๊กในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการ์ดจอแยกมาให้ด้วยถ้าคุณมองหาโน้ตบุ๊กสเปคดีเล่นเกมได้ในงบเริ่มต้นแค่ 20,000 กว่าบาทกลุ่มที่ใช้ CPU รุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีครับทีนี้ขยับมาที่ AMD Ryzen 7000 Series กันดีกว่าซึ่งถ้าคุณต้องการความสดใหม่นะครับณเวลานี้ AMD มีตัวเลือกให้เลือก2รุ่นด้วยกันนั่นคือ AMD Ryzen 7000แล้วก็ 8000 Series นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมว่าคุณควรจะหาข้อมูลพื้นฐานมาก่อนนะเพราะว่าผู้ขายเองบางทีอาจจะใหม่มากๆเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถอธิบายได้หมดนั่นเองครับโดย AMD Ryzen 7000 Series นะครับเขาจะมีด้วยกันประมาณ 3-4 โมเดลให้สังเกตตัวเลขต่อท้ายด้วยกันนะครับอย่างเช่น Ryzen 7020นะฮะต่อด้วย20นะครับตรงนี้จะใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Zen 2ครับกราฟิกจะเป็น RDNA 2ไม่มี AI นะครับคนที่งบจำกัดใช้งานทั่วไปอันนี้เลือกได้เลยเพราะว่าราคาเริ่มต้นแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองส่วนถ้าขยับมานะครับจะเป็น Ryzen 7030นะครับก็คือ30ต่อท้ายนะตรงนี้จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นครับเพราะว่าเขาใช้สถาปัตยกรรมแบบ Zen 3นั่นเองครับมีแกนหลักแล้วก็กราฟิกที่ดีขึ้นแต่ยังไม่มี AI เช่นกันนะเน้นทำงานเป็นหลักแล้วก็ประหยัดไฟใช้งานได้นานครับแต่ถ้าให้ใหม่ขึ้นมาอีกนะครับนั่นก็คือ AMD Ryzen 7040นะครับต่อท้ายด้วย40แบบนี้ก็คือเขาใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Zen 4นั่นเองครับอันนี้ถือว่าใหม่ล่าสุดแล้วนะครับแล้วคุณยังได้กราฟิกที่เรียกว่า RDNA 3เป็นออนบอร์ดที่เล่นเกมได้นะเท่าที่ผมได้ลองเนี่ยโอ้โหหลายๆครั้งคือตอบโจทย์ในการเล่นเกมได้ดีเลยครับและที่สำคัญเขายังมี AI มาในตัวอีกด้วยส่วนอีกรุ่นนะครับจะคล้ายกันนั่นก็คือ Ryzen 7045ครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวเลขต่อท้ายนะครับที่เป็นเลข5ตรงนี้ใช้เป็น Zen 4เช่นเดียวกันครับแต่การ์ดจอเนี่ยจะดรอปลงมาแล้วก็ไม่มี AI เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกให้ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนขายเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณละเอียดคุณก็ต้องมันสังเกตว่าถ้าคุณต้องการ CPU AMD ที่เป็น704045เนี่ย45ไม่มี AI นะครับ40มี AI เพราะฉะนั้นเช็คให้ดีครับทีนี้มาในรุ่นที่เกือบใหม่ล่าสุดอย่างนี้ดีกว่านะที่ผมบอกเกือบก็คือเพราะเวลาที่เราลอนช์วิดีโอนี้ออกไปนะครับอาจจะมี CPU ที่เรียกว่า AMD Ryzen AI ออกมาแล้วนะครับเวลาที่คุณไปเดินในงานก็ยังไงก็ลองดูกันอีกทีแล้วกันนะครับผมอัปเดตในส่วนที่เป็น 8000 Series มาให้ดูก่อนครับโดย AMD Ryzen 8000 Series นี่นะครับรุ่นนี้จะมีโมเดลให้เลือกใกล้เคียงกับ 7000 Series แต่มีความสดใหม่มากกว่านั่นก็เพราะออกมาพร้อมกับ NPU เพื่อใช้งาน AI อย่างครบคันเลยครับโดยมีให้เลือกทั้ง U Series แล้วก็ HS Series นั่นเองครับซึ่งถ้าคุณใช้งานทั่วๆไปไม่ได้มีการซีเรียสกับ NPU หรือว่าคุณไม่ได้ใช้ AI มากมายขนาดนั้น Ryzen 3 8000 Series นะครับที่เป็น U ต่อท้ายเนี่ยคุณจะได้รุ่นใหม่แล้วก็มีความประหยัดแล้วก็ใช้งานได้นานอีกด้วยครับแต่ถ้าในกรณีที่ AI คือเป้าหมายของคุณนะฮะแล้วก็อยากได้ performance ที่ดีด้วย Ryzen 8000 Series ที่เป็น HS นะครับตรงเนี้ยโดนใจคุณแน่ๆส่วนตัวเลขต่อท้ายนะครับจะมี8040แล้วก็8045ทุกอย่างคล้ายกันหมดครับแกนหลักความเร็วกราฟิกส่วนตัวเลขที่ต่อท้ายนะครับที่มี8040แล้วก็8045คล้ายๆซีรีส์7นะฮะอันเนี้ยก็จะใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นคล็อกสัญญาณนาฬิกา NPU การ์ดจอนะครับทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยทั้ง2ซีรีส์นะแต่ในส่วนที่ลงท้ายด้วย45นะครับมันจะให้
ค่าการใช้พลังงานที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประสิทธิภาพจะสูงขึ้น CPU Intel ไปแล้ว AMD ไปแล้วทีนี้เรามาดูองค์ประกอบสำคัญอย่างแรมกันดีกว่าครับเรื่องของแรมเองไม่ค่อยมีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีให้เลือกแค่ DDR4 กับ DDR5 แต่สิ่งที่คุณจะต้องสอบถามคนขายให้ได้นะครับหรือว่าหาข้อมูลมาให้ได้นั่นก็คือการอัปเกรดแรมนั่นเองครับเพราะเรื่องแบบนี้บางครั้งมันอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ขายแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในเว็บเวลานั้นนะครับบางเครื่องเล็กบางแต่อัปเกรดได้แต่บางเครื่องใหญ่นะครับมีพื้นที่เยอะแต่ไม่มีสล็อตให้อัปเกรดดังนั้นไม่มีอะไรการันตีได้อย่างชัดเจนครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับให้คุณหาข้อมูลในเว็บไซต์ผู้ผลิตหรือว่าถามคนขายในกรณีที่ให้เขายืนยันมาให้ได้นะครับว่ามันอัปเกรดได้หรือเปล่าครับถัดมาอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือแรมเนี่ยมันจะมีทั้งแบบที่เรียกว่าแรมออนบอร์ดหรือว่าแรมที่ถูกบัตรกีติดกับเมนบอร์ดมาแล้วนะครับซึ่งในระบบมักจะแจ้งว่าเป็น LP DDR X ก็คือมันจะเป็น DDR4 หรือ DDR5 ก็ตามนะฮะนั่นก็หมายถึงแรมเนี่ยมันมีมาในตัวอยู่แล้วจะไม่สามารถถอดออกหรือว่าเปลี่ยนได้ครับยกเว้นว่าเขาจะมีสล็อตแรมมาเพิ่มให้ส่วนอีกแบบนะครับจะเรียกว่าเป็น DDR SODIMM นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยจะเป็นโมดูลแรมที่ติดตั้งมาบนสล็อตบนเมนบอร์ดนั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าคุณจะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ในอนาคตแต่ก็ต้องดูว่าสล็อตนั้นเนี่ยรองรับได้สูงสุดกี่กิกะไบต์บางรุ่นนะครับมีให้แค่สล็อตเดียวบางรุ่นอาจจะมีให้ 2-3 สล็อตขึ้นอยู่กับว่าเป็นโน้ตบุ๊กประเภทใดนั่นเองครับถ้าใช้ทั่วไปอาจจะมีแค่1สล็อตโน้ตบุ๊กทำงานอาจจะ2สล็อตหรือว่าถ้าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแบบโปรโตไทป์ก็จะมี 2-3 สล็อตนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันเวลาที่คุณเลือกซื้อโน้ตบุ๊กนะครับผมแนะนำว่า8กิกะไบต์เนี่ยมันน่าจะไม่พอสำหรับการใช้งานแล้วคือถ้าคุณทำงานอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องเป็น16กิกะไบต์หรือว่าถ้าคุณเล่นเกมหนักๆเนี่ยก็32กิกะไบต์ไปเลยก็ดีครับขยับมาที่เรื่องค่อนข้างสำคัญเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนั่นก็คือระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือว่า SSD นั่นเองระบบจัดเก็บข้อมูลบนโน้ตบุ๊กในปัจจุบันนะครับถ้าจะให้พูดกันก็มีแค่ 1-2 เรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกับคนขายให้แน่ใจนะครับเรื่องแรกก็คือความจุนะฮะเพราะว่าบางโมเดลเนี่ยซีรีส์เดียวกันแต่มีความจุของ SSD ให้มาต่างกันอย่างรุ่นเริ่มต้นนะครับเขาให้แรมมา8 GB กับ SSD 256 GB แต่อีกรุ่นให้แรมมา16 GB แล้วก็ได้ SSD 512 GB ตรงนี้เช็คดีๆนะฮะเพราะว่าเรื่องความจุของแรมหรือว่า SSD เนี่ยมันก็มีผลต่อการทำงานไม่น้อยเลยครับอีกเรื่องนึงนะครับที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือถ้าคุณเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยในเวลาที่คุณทำงานด้วยนะฮะมันก็ควรจะต้องมีโมดูลที่รองรับนะครับสำหรับการติดตั้ง SSD ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองตรงนี้ให้สอบถามผู้ขายให้ดีนะครับว่ามันจะต้องเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนโดยยกตัวเดิมออกแล้วอัปเกรดตัวใหม่เข้าไปหรือว่ามีสล็อตเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งแต่ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีสล็อตเพิ่มเติมขึ้นมาจะดีกว่าครับพูดถึงโน้ตบุ๊กนะครับจะไม่พูดถึงการ์ดจอก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการเล่นเกมเลยทีเดียวโดยเฉพาะคอเกมนะครับเพราะเวลาที่คุณเล่นเกมเนี่ยมันจะไหลลื่นมากแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับซึ่งบางรายละเอียดนะครับผู้ขายอาจจะไม่ได้บอกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเลือกมาใช้งานผิดพลาดได้อย่างเช่นเรื่องนี้ครับการ์ดจอตัวเดียวกันแต่มีค่า TGP หรือว่า Total Graphic Power เนี่ยไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนั้นเนี่ยออกแบบมาสำหรับผู้ใช้กลุ่มใดบางรุ่นนะครับให้ประสิทธิภาพที่ดีแต่อยู่ในรูปแบบที่บางเบาเดินทางสะดวกครับสิ่งนี้นะครับอาจจะทำให้ผู้ผลิตเองเนี่ยเขาเลือกกราฟิกที่มีค่า TGP น้อยลงนะครับเพื่อให้ควบคุมการระบายความร้อนแล้วก็การจัดการเรื่องของพลังงานได้ดีขึ้นนั่นเองฮะแต่ถ้าโน้ตบุ๊กบางรุ่นนะครับที่เขาเน้นประสิทธิภาพที่สูงมีบอดี้ที่ใหญ่แล้วการออกแบบเรื่องการระบายความร้อนได้ดีเขาก็จะเลือกกราฟิกนะครับที่เป็นตัวค่า TGP ที่มันสูงขึ้นนั่นเองเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานการรีดเฟรมเรทให้มันดีขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของความร้อนมากนักอีกอย่างนะครับโน้ตบุ๊กบางรุ่นเนี่ยคุณจะต้องไปกำหนดเรื่องของการใช้งานระหว่างการ์ดจอออนบอร์ดกับการ์ดจอแยกผ่านทางซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ไปตั้งค่าตรงนั้นนะครับคุณอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่แท้จริงกลายเป็นว่าใช้แค่กราฟิกในตัว CPU เท่านั้นไม่ได้ใช้การ์ดจอแยกนั่นเองนะฮะตัวอย่างนะครับของกราฟิกนะครับที่ผมบอกไปก็คือค่า TGP ที่ต่างกันนะครับอย่างเช่น GeForce RTX 4060นะครับค่ายนึงให้มา45วัตต์นะครับที่เป็นค่า TGP แต่อีกค่ายนึงนะครับเป็นการ์ดจอรุ่นเดียวกันเลย RTX 4060นะครับแต่มีค่า TGP ที่สูงถึง115วัตต์นะฮะเมื่อระบบทำงานรุ่นที่มีค่า TGP สูงกว่าก็จะให้ performance ที่มากกว่านั่นเองนะครับยิ่งถ้าโน้ตบุ๊กนะครับเขาออกแบบมาดีด้วยแล้วนะครับมันก็ดีกว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้กราฟิกตัวเดียวกันแต่มีค่า TGP ที่ทำกว่าแต่ใช้ระบบ Dynamic Boost เนี่ยในภายหลังนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณเลือกนะครับก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมครับแต่ถ้ามองในแง่ว่าคุณต้องการประสิทธิภาพที่ดี
ควบคู่ไปกับอุณหภูมิที่สามารถจัดการได้นะครับไม่ร้อนจนเกินไปพกพาได้ไม่ต้องการเสียงรบกวนที่มากจนเกินไปนะครับรุ่นที่มี TGP น้อยกว่าก็เป็นคำตอบที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับส่วนถ้าคุณสงสัยในเรื่องของตัว VRAM นะครับว่า 6GB 8GB 12GB พวกนี้มันต่างกันยังไงหรือว่าแต่ละรุ่นเนี่ยให้ VRAM มาเท่าไหร่เพื่อจะได้ไปเช็คในโน้ตบุ๊กที่เวลาที่คุณจะซื้อได้อย่างถูกต้องนะครับคุณสามารถดูได้จากตารางนี้แล้วก็ลิงก์ผมแอดไว้ให้ด้านล่างแล้วครับCPU ไปแล้ว RAM SSD การ์ดจอไปแล้วสิ่งที่สำคัญและคุณจะต้องจ้องมันอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือจอภาพนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสิ่งไหนที่คนขายอาจจะไม่ได้บอกคุณเรามาเริ่มกันเรื่องของพาเนลกันดีกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยมีทั้ง IPS OLED นะครับที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งราคาของ OLED เนี่ยมันสูงกว่าแน่นอนแต่มันได้เรื่องของสีสันที่สดใสความคมชัดสูงเหมาะกับการเล่นเกมดูหนังแล้วก็ความบันเทิงครับดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อรุ่นที่ใกล้เคียงกันต่างกันที่จอราคาก็จะต่างกันพอสมควรด้วยครับขยับมาที่ความละเอียดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้เห็นจากสเปคอยู่แล้วคนขายก็จะเสริมว่า resolution เท่าไรรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับกี่ K กี่ P อะไรต่างๆก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เกมเมอร์ควรจะต้องถามเพิ่มเลยนั่นก็คือเรื่องของ refresh rate ครับว่ามันมีอยู่เท่าไหร่หากเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับกลางนะครับผมว่าอย่างน้อยๆควรจะมีสัก120Hzขึ้นไปเพื่อให้มองภาพได้อย่างสบายตานั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคนทำงานด้านภาพเป็นหลักนะครับต้องเช็คให้ดีว่าค่ากามูดหรือว่าขอบเขตสีมันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ครับไม่ว่าจะเป็นค่า sRGB Adobe RGB รวมไปถึง DCI-P 3นะครับมันเป็นอย่างไรเพราะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับคุณอาจจะถามจากผู้ขายไม่ได้มากแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ผู้ผลิตนั่นเองครับส่วนลูกเล่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นฟลิปหน้าจอได้ไหมพับจอได้หรือเปล่าทัชสกรีนได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้แล้วแต่การใช้งานของคุณนะครับถ้าคุณต้องการให้มันคล่องตัวหรือว่าตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้ก็เลือกไปเลยนะฮะอันนี้แต่ผมต้องย้ำว่าราคามันก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันครับส่วนรายอื่นๆนะครับอย่างเช่นคีย์บอร์ดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญนักแต่หลายๆคนนะครับมักจะเจอกับประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับคีย์บอร์ดนั่นเองและคนขายเองอาจจะไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะครับอย่างเช่นนะฮะเรื่องของแสงไฟคีย์บอร์ดที่เป็นไฟแบ็คลิตนะครับสำหรับคนที่ใช้งานทั่วๆไปในช่วงวันอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ได้เจอปัญหาอะไรเพราะว่ามีแสงจากไฟนะครับหรือว่าจากแสงธรรมชาติให้คุณใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าในกรณีที่คุณจะต้องใช้งานในที่มืดๆไม่อยากรบกวนเปิดไฟรบกวนคนอื่นนะครับอยู่ในห้องกับหลายๆคนเนี่ยคุณต้องการที่จะมีความเป็นส่วนตัวคุณอาจจะต้องใช้แสงไฟแบ็คลิตได้นะครับอย่างน้อยๆผมว่าเป็นแสงไฟสีขาวปรับระดับได้เปิดปิดได้แค่นี้ก็พอครับเลขเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดที่เป็นไฟ RGB นะฮะถ้าคนชอบความสวยงามอลังการแล้วก็มีความยืดหยุ่นบอกความเป็นตัวคุณได้เนี่ยไฟ RGB เองก็มีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ RGB ที่ปรับเปลี่ยนสีได้นะแค่3 4สีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเบื้องต้นหรือแบบที่เป็นที่เรียกว่า4โซนนะครับคือมันปรับได้ในแต่ละโซนของตัวคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่เรียกว่า RGB per key คือคุณสามารถปรับคีย์อะไรต่างๆด้วยซอฟต์แวร์นะครับเพิ่มความสวยงามให้คุณได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้คีย์บอร์ดแนวนี้บนโน้ตบุ๊กนะให้ถามผู้จำหน่ายให้ดีนะครับรวมไปถึงอาจจะดูจากรีวิวก็ได้อย่างโน้ตบุ๊กสเปคก็ได้นะครับเรามีให้ดูว่าแสงไฟแต่ละแบบมันเป็นอย่างไรอีกสิ่งนึงนะครับระบบปฏิบัติการครับอันนี้ต้องเช็คดีๆเลยนะฮะเพราะว่าโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ 90% ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดนะครับจะมาพร้อมกับ Windows 11 Home แล้วนะฮะคือคุณไม่ต้องไปหาลงที่ไหนแล้วหรือว่าจะต้องไปติดตั้งใหม่หรืออะไรเงี้ยไม่นะฮะจะมีโน้ตบุ๊กแค่บางกลุ่มเท่านั้นอย่างเช่นโน้ตบุ๊กที่เป็น CTO โน้ตบุ๊กกลุ่มทำงานราคาประหยัดคือจะมีบางรุ่นเท่านั้นนะครับเขาจะระบุมาว่าเป็น Linux นะครับที่เป็น OS เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้จะต้องลง Windows ใหม่ถ้าคุณต้องการใช้ Windows นะแต่ถ้าในกรณีทั่วๆไปเนี่ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทำงานconvertible อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มี Windows มาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปลงใหม่นะคุณแค่ activate ก็ใช้งานได้แล้วอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือ Microsoft Office นะไม่ได้มีมาในทุกๆโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วคุณก็สามารถขอข้อมูลจากทางผู้ขายได้นะครับ Microsoft Office จะมีมาให้ในโน้ตบุ๊กเพียงบางรุ่นเท่านั้นนะครับที่เขา offer มาให้คุณต้องไป activate เอาเองนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยเขาไม่ติดตั้งมาให้อยู่แล้วแต่คุณต้องไปหาซื้อที่เป็น Key Activate ใหม่เองนะครับก็คือไปซื้อไลเซนส์มาเพิ่มเติมนั่นเองเพราะฉะนั้นมีหรือไม่มีถามคนขายให้แน่ใจนะครับถ้าคุณต้องการจะใช้ Microsoft Office นั่นเองครับ
ซื้อโน้ตบุ๊กทั้งทีคุณจะต้องคิดอะไรอีกในก่อนที่คุณจะจ่ายเงินนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการรับประกันนั่นเองครับการรับประกันนะครับบนโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับตัวอย่างก็เช่นการรับประกันทั่วไปนะครับนั่นก็คือเมื่อเกิดความเสียหายหรือว่าความผิดพลาดของระบบนะครับซอฟต์แวร์ไม่ทำงานเปิดเครื่องไม่ขึ้นตรงนี้คุณสามารถส่งตัวเช็คได้แต่คุณจะต้องไปที่ศูนย์บริการด้วยตัวเองครับอีกแบบนึงครับเรียกว่าการรับประกันแบบออนไซต์ครับตรงนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลตรวจเช็คให้ถึงบ้านหรือว่าที่ทำงานของคุณเลยนะโดยที่คุณไม่ต้องยกเข้าศูนย์บริการแต่อย่างใดแต่มันมักจะมีระยะเวลาที่กำหนดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น1ปีครับโดยออนไซต์เนี่ยมันจะแบ่งออกมาอีกนิดนึงนะครับก็คือออนไซต์เซอร์วิสกับออนไซต์แล้วก็แครี่นะครับก็คือไปรับเครื่องนะตรวจเช็คถ้าเช็คได้แก้ได้ก็จะแก้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็จะยกกลับมานะครับเอาไปซ่อมก่อนแล้วก็ค่อยยกมาคืนคุณอีกทีครับอีกอันนึงนะฮะได้รับความนิยมอย่างมากเลยนั่นก็คือการรับประกันอุบัติเหตุนั่นเองครับซึ่งแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันครับประกันแบบนี้นะครับเมื่อเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการพังเผลอตกหล่นหรือว่าอุบัติเหตุใดๆนะครับที่เกิดขึ้นกับโน้ตบุ๊กประกันนี้จะคุ้มครองแล้วก็เคลมให้ทันทีครับคล้ายกับการประกันรถยนต์นะครับแต่ระยะเวลาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแค่ปีเดียวครับการเลือกซื้อประกันเพิ่มก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้นะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของโน้ตบุ๊กคุณคืออุ่นใจมั่นใจมากขึ้นแต่คุณจะต้องสอบถามผู้ขายดีนะครับว่าต้องซื้อประกันเพิ่มหรือว่าต่อประกันเนี่ยในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลุดจากในช่วงที่เขากำหนดแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถซื้อต่อได้แล้วครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวเวลาที่คุณจะไปซื้อโน้ตบุ๊กนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านออนไลน์หรือว่าหน้างานอย่างเช่นงานคอมมาที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเวลาที่คุณซื้อเนี่ยบางครั้งผู้ขายเองนะครับเขาก็ไม่ได้มีเวลามากนักในการให้ข้อมูลกับคุณได้เยอะหรือว่าบางทีคุณเองรีบนะครับเห็นรุ่นนี้แล้วถูกใจอยากจ่ายเงินเลยเงี้ยก็ไม่ได้ทันได้คิดคุณอาจจะได้โน้ตบุ๊กที่อาจจะไม่ตรงใจกับคุณมาก็ได้หรือบางครั้งเพื่อนที่คุณพาไปเนี่ยให้ไปช่วยดูหน่อยเขาก็อาจจะถูกใจของเขาแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พิจารณาให้ดีก่อนที่จะจ่ายเงินไปนะครับข้อมูลตรงไหนติดขัดสอบถามได้จากผู้ขายนะครับยังไงคุณจะจ่ายเงินแล้วเนี่ยถามให้หมดเลยฮะตรงไหนที่เป็นรายละเอียดสำคัญเนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็เช็คในเว็บไซต์ทีหรือว่าสอบถามมาที่เราก็ได้กับโน้ตบุ๊กสเปคนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้โน้ตบุ๊กที่ถูกใจใช้งานคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการนั่นเองนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะมีเรื่องใดมาแนะนำกันบ้างก็อย่าลืมติดตามชมนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจมินก้อแล้วก็ Channel โน้ตบุ๊กสเปคด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ